うろこもすごくない？うろこも羽生まれすごい、うん、ね、あのこっち側のเขาบอกปีกมันสุโกยมากนะฮะสำหรับคนญี่ปุ่นนะฮะก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับหลังจากไลฟ์มา4ชั่วโมง2รอบนะครับ8ชั่วโมงนะครับวันนี้เราก็จะบวกอีก1ชั่วโมงปิดท้ายนะครับวันนี้เราก็จะปิดไลฟ์นะครับจะเป็นไลฟ์ที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของแอดมินนะครับต่อวันแล้วก็1เหตุการณ์นะฮะก็ใครที่ยังไม่ดูนะผลงานรางวัลที่1ของประเทศไทยนะครับคืนนี้นะครับยังไม่กลับอีกนะครับมาดูอีกรอบนะครับคุณพฤทัยทาเกดะรอบกลางรอบดึกนะฮะนี่สลับคนรอบดึกนะเผื่อใครที่อยากจะดูสดๆนะบอกดูไม่สดไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยนะยาวมากนะวันนี้12ชั่วโมงนะครับปีหน้าผมจะไปช่วงกุมภาพันธ์นี่แหละครับแอดทานอะไรยังครับทานเรียบร้อยเอ้ยวันนี้มีของฝากเยอะแยะเลยนะครับทานจนทานไม่หมดเลยนะฮะก็รับไม่ได้แล้วนะฮะต่อไปรับได้เฉพาะเครื่องดื่มนะของฝากไม่ของอิ่มหมดแล้วผมกำลังกลับถึงโรงแรมนะครับคุณปามังนะฮะเดี๋ยวกลับแล้วฮะวันนี้ถ่ายวันเดียวนะครับแล้วก็เลิกถ่ายแล้วนะครับผมก็ปิดท้ายนะฮะวันนี้คือต้องทุกคนต้องรู้ไก่นะฮะไก่สำหรับคนที่เกือบคืนนะฮะอยากดูบรรยากาศนะฮะคุณประวินนะฮะสวัสดีครับลื่นโอ้ sorry ลื่นหนาวโอ้แต่ลื่นมากเลยวันนี้ตอนเย็นยิ่งเย็นยิ่งลื่นนี่ด้านหลังมาต่อเข้ามาต่อดีครับคุณแอนนาและเกาะขอบสนามยิ่งกว่าคนในพื้นที่อีกนะฮะคือคนในพื้นที่ก็ดูรอบเดียวพอนะฮะคือแอดก็คนพื้นที่เหมือนกันนะขึ้นมาต่อนะคุณแมมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากทราบว่าทีมญี่ปุ่นลงแข่งไหมฮะทีมญี่ปุ่นไม่ลงแข่งนะครับนี่ฮะดูละลวดลายนะฮะตอนนี้ประมาณลบ5องศานะหนาวมากเลยหนาวมากไอ้นี่อันนี้ก็ของประเทศไทยที่ชนะชื่อว่าไก่ชนชนะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของเทศกาลนี้แล้วก็คือไก่ชนหนาวดีครับอันนี้มีคนไทยมาเยอะแยะเลยนะครับก็คอนเซปต์ของปีนี้นะครับเขาบอกว่าขึ้นเวทีเพื่อเป็นไก่ชนหรือว่าจะลงจากเวทีเพื่อเป็นไก่ KFC นะฮะมีสองอย่างมีสองทางนะครับให้เลือกนะครับชีวิตเรามีไม่มากนะครับจะสู้หรือจะเป็น KFC ทันทีนะฮะสู้แล้วสุดท้ายก็อาจจะเป็น KFC เหมือนกันนะครับแต่ว่าช้าหน่อยนะฮะนี่คือคอนเซปต์ของปีนี้ของประเทศไทยนะครับเราไปดูของคอนเซปต์ประเทศอื่นนะฮะสวัสดีขอบคุณมิตรยานะฮะหนาวมากเลยเจ้าหมุนกล้องหมุนโอเคสวัสดีครับโอ้หนาวนะฮะนี่เป็นของประเทศไหนออสเตรเลียนะฮะออสเตรเลียโอ้กล้องมันหมุนจังหมุนพลาดนะฮะเขาบอกเป็น Amazing Chicken วัดมินเยี่ยมนะคุณชนัยนะสวัสดีครับโหคอนเซปต์เฉียบนะฮะคอนเซปต์ของไทยปีนี้นะครับชีวิตเกิดมานะครับอย่าเพิ่งรีบไป KFC นะครับจงสู้ให้ถึงนาทีสุดท้ายนะครับแล้วเมื่อพ่ายแพ้สุดท้ายเราก็ยังเป็นอาหารที่อร่อยๆให้กับโลกใบนี้เลยนะคอนเซ็ปต์เฉียบใช่ไหมครับแอดมินตั้งคนไทยไม่ทิ้งมีวะยังชนะทุกปีนะครับใช่คนไทยเราแบบสีชมพูก็นวลดีนะฮะกลางคืน
มีปีกแชมเปี้ยนปีนี้นะครับพรุ่งนี้โดดงานอีกวันพาไปดูโอตารุไลท์นะฮะโอ้ไม่แล้วครับวันนี้พอพรุ่งนี้ไม่ไปไหนแล้วมันหนาวโอตารุไลท์มันไม่น่าสนใจเลยนะครับถ้าเกิดได้ดูของอันนั้นแล้วนี่แชมเปี้ยนนะแชมเปี้ยนนะฮะแชมเปี้ยนแอดข้าวไก่ให้ครับผมแอดผมมาแล้วนะฮะคุณอีพีโซดนะฮะสวยงามมากนะฮะคุณโรบี้วันวันนี้เป็นคนไทยมาเชียร์แย่เลยนะครับคนไทยเชียร์นะครับเป็นไงของทีมไทยปีนี้สวยค่ะชนะเลิศนะครับเหมาะสมค่ะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติใจครับฝีมือดีอ่ะรายละเอียดเราสวยจริงๆครับสวยที่สุดในงานเลยครับโอ้โหดีฮะดีเทลของเราบอกว่ามีมุกด้วยอ่ะมุกอะไรฮะมุกว่าพอแพ้แล้วคือเขตใช่อาหารแพ้แล้วเป็นอาหารคืออยากจะเป็นอยากจะลงเวทีอย่าง KFC ใช่อยู่ได้กับบ้านแล้วดูมีชีวิตชีวาทีมไทยมาเที่ยวกันกี่วันฮะมาเที่ยวกัน10วันครับมาเที่ยวไปโอซาก้าก่อนแล้วก็ไปทาคายามะใช้ฮอกไกโดไม่ใช่ใช้เจแปนเดลพาสใช่ครับโอ้โหนี่เที่ยวกันเองนะฮะสบายๆครับครอบครัวเลยเดี๋ยวนี้เที่ยวญี่ปุ่นไม่ลำบากกันนะใช่ครับแล้วฮอกไกโดหนาวขนาดนี้นี่เตรียมตัวยังไงฮะฮอกไกโดก็ยังไม่เท่าไหร่ฮะแต่โอซาก้าดูเหมือนไม่หนาวแต่ลมแรงหนาวมากเลยโอซาก้าหนาวกว่าฮอกไกโดนะครับใครไปเที่ยวโอซาก้าระวังด้วยนะครับใช่แต่ลมหนาวตรงลมเนี่ยฮะลมแรงมากเลยสั่นเลยแต่นี่ฮอกไกโดไม่ค่อยมีลมโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับโชคดีเดินทางครับคุณธีรนามสวัสดีครับนะคุณธีรนามวันนี้แฟนเพจเราจะเลี้ยงซูชินะฮะแต่แอดก็อิ่มแล้วฮะเลยไม่ได้กินซูชินะฮะเพราะว่าวันนี้กินซูชิไม่ไหวแล้วฮะก็เลยว่าจะมาไลฟ์ต่ออีกนิดนึงนะฮะแล้วก็วันนี้ก็กลับบ้านไปนอนแล้วครับวันนี้อิ่มมากเลยนะฮะมีคนเอานู่นเอานี่มาให้นะฮะกินจนกินไม่ไหวนะครับซาลาเปาลูก2ลูก3ลูกเลยฮะไก่ชนชูทั้ง12นี่ของเกาหลีนะแอดมินลืมถ่ายรูปประจำเลยขอถ่ายสักรูปสิลืมถ่ายรูปได้รางวัลที่5อย่างเงี้ยทุกทีว้าไหนเดินไหนวะนะคุณบุษดีคุณป้านะสวัสดีขอบคุณมากเลยฮะรถบอบอกอะไรนะฮะญี่ปุ่นรถบอดมีทุก15นาทียังไม่ถึงคิวเลยค่ะโอ้โหรอนานมากเลยแอดไลท์เสร็จแล้ววิ่งไปทันนะฮะแต่ไม่นะครับวันนี้อิ่มละวันนี้กินไม่ไหวละวันนี้เจอลิ้นวัวไป1ไม้คือหลังจากแอดมินซื้อไปแล้วนะก็มีอาหารมาตามมาเต็มไปหมดเลยนะครับกินแทบไม่ไหวนะฮะหนาวมากมีน้ำตกของพอร์ตแลนด์ฮะยังไม่ถึงคิวเลยค่ะสวัสดีครับอย่ากินลืมกินในญี่ปุ่นนะฮะต่อไปนะแฟนเพจคนไหนที่มาอีกนะฮะยังงานในคืนนี้นะครับแอดมีอยู่อีกประมาณสักชั่วโมงนึงนะก็ของร้อนๆเนี้ยได้นะฮะของร้อนๆนี่โอเคนะฮะน้ำร้อนสักแก้วอะไรเงี้ยตอนนี้หนาวมากเลยนะวันนี้เตรียมตัวไม่ค่อยดีนะฮะเพิ่งกลับมาตะกี้ไม่เจอแอดเลยเสียดายคนถ่ายเต็มเลยแอดของสิงคโปร์แปลว่าอะไรครับดูแลไม่เข้าถึงเข้าไม่ถึงเอเวอร์นะฮะเดี๋ยวแอดมินจะดูภาษาอังกฤษให้นะใครแปลเก่งใช้แอดมินแปลแล้วกันแอดมินก็แปลไม่ค่อยออกนะฮะเป็นเรื่องของใบไม้ตกลงบนหิมะฟองคลื่นในสักอย่างหนึ่งนะครับการเวลาที่เปลี่ยนผ่านอะไรเนาะใครที่อ่านภาษาอังกฤษเก่งนะแอดมินก็ไม่ค่อยเก่งนะฮะโอเคเดี๋ยวคุณธีรนามอาจจะต้องรอซูชิจนถึงประมาณสัก4ทุ่มนะ4ทุ่มอาจจะไปจอยได้นะ อันนี้นะฮะของประเทศจีนนะดูกันไปนะฮะโอ้แอดของสิงคโปร์แปลว่าอะไรนะดูให้คุณอันนามนชลีพรมบินนะฮะสวัสดีครับพรมบินนี่คุ้นๆเลยนะฮะนามสกุลแอดนี่เป็นคนโตในยุคเทอุเทนพรมบินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเดี๋ยวนี้เขาอยู่ไหนล่ะโอเคนี่รางวัลที่3นะครับมีเอโกสุไกซังคนนิจวาคนนิจวาจะไหนมีคมบางวันเอ๊ะ
มินิคิเตคุดาไซมินิคิเตคุดาไซมีคุณหนุ่มผังย่อยเวียงกุมภานะฮะสวัสดีครับของจีนก็สวยนะคะใช่ของจีนก็สวยอันนี้ของอเมริกานะที่ได้อันดับ3นะครับเมดูซ่าเขาบอกดูแล้วจะแข็งนะครับแอดมินนี้ไม่ดูก็แข็งแล้วนะฮะตอนนี้หนาวมากเลยแข็งเมดูซ่านะของจีนก็สวยนะฮะนี่เมดูซ่านี่ดูรอบๆทุกฝั่งเลยนะฮะแข็งแน่นะฮะแอนนะจะได้แข็งหน้าตาเศร้ามากนะโดนหิมะแล้วนะตอนนี้ก็เลยลายรวดลายหายไปหน่อยแล้วมีคนถามว่าทำไมแอดมินแบตไม่หมดเลยนะครับดูแบตของแอดมินนะครับใช้ได้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับใช้ได้แบบ2วันนะครับอันใหญ่แค่นี้นะฮะแบกเป้มาอีกนะฮะมีแบตอย่างนี้3ก้อนอะไรเงี้ยเนาะแบตเสริมไม่หมดนะครับส่วนใหญ่จะหมดตรงที่แบตไมล์ไลฟ์นะฮะไมล์ไลฟ์มันคืนชีพมานิดนึงได้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะรับไมล์ไลฟ์ก็จะทำงานไม่ได้ต้องคิดว่านะแอดเขาจะไปพรุ่งนี้จุดที่แอดอยู่ใกล้ลานจากลานสกีจำมาไหมครับวันก่อนไปละหนาวไม่ไหวหนีกลับมาก่อนแนะนำนะครับใครรู้สึกว่ามันหนาวมากนะให้นั่งรถไฟมาลงนิชิจูอิโจเมะนะฮะนั่งสายสีส้มนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะมาถึงก็ถึงเลยนะฮะลงรถไฟมาปุ๊บคือคนเราไม่บางคนไม่รู้นะฮะไปลงไกลๆแล้วก็กว่าจะเดินมาถึงไกลมากเลยนะไกลมากนะฮะเพราะฉะนั้นให้นั่งรถไฟใต้ดินนะฮะมาลงนะฮะลงนิชิจูอิโจเมะสายสีส้มเนาะนะมาแล้วจะได้สบายๆนี่ของสิงคโปร์นะครับนี่คือใบไม้นะฮะหล่นอยู่บนฟองคลื่นหรือฟองหิมะนะแอดมินไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะแอดมินอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกอ่านภาษาญี่ปุ่นแล้วก็สวัสดีครับแอดสวัสดีครับลูกเพจตามมาครับผมลูกเพจตามมาสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับผมชื่อชิครับชินะครับสวัสดีครับกำลังดูอยู่เหมือนกันอ๋อกำลังดูอยู่เลยใช่ครับตามมาถึงที่เลยฮะครับผมครับผมมาเที่ยวกี่วันแล้วผมมาตอนนี้4 วันแล้วครับคือจะไปโตเกียวต่อพรุ่งนี้อ๋อมาด้วยเจแปนเดลพลัสใช่ครับอ๋อเที่ยวสะดวกดีนะฮะมากี่คนฮะมีเพื่อนมาอีก5คนตามมาด้านหลังอ๋อตามมา5คนนะอ๋อขอบคุณมากเลยครับที่สัตว์แวะมาทักทายนะครับครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับแอดหน่อยนะครับได้ครับผมครับถ่ายรูปครับแอดไม่ใช่ NBK ถ่ายรูปได้ทุกตลอดนะฮะต้องใช้อันนั้นนะเซลฟี่นะฮะอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้โอ้เซลฟี่โอ้โหบินมาตรงใช้ได้อยู่ใกล้ๆหน่อยนะฮะจะได้แบบหน้าแบบกลมน้อยหน่อยนะฮะเอาครับ1 2 3ครับอีกรูปนี้ครับ1 2 3ถ่ายไกลๆนี่ดีนะหน้าเล็กกว่าคนข้างหน้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่วงนี้นะครับผมครับครับครับระวังลื่นนะครับเดินนี้มีคนล้มหลายคนละสวัสดีครับพ่อแม่ข้าวก่อนนะฮะไปลงหอทีวีนะครับหอทีวีไกลมากนะฮะเดินไปถึงครึ่งทางเราก็จะกลับบ้านเหมือนกันนะฮะหอทีวีนี้แบบไกลเพราะนั้นแนะนำนะครับให้ลงนั่งรถไฟยอมล่องภาษาหนึ่งสถานีเพราะมันหนาวมากอะนะไอ้นี่เป็นของสิงคโปร์ไม่มีคนถามว่ามันคืออะไรใช่ป่ะฟูเอนาคาระฟูรูเอนาคาระโอจิเตอคุนิจิโบสุโตโดจินิก็แปลว่าเพื่ออะไรสันสันไหวไหวและตกลงไปพร้อมกับพระอาทิตย์ตกดินยุคิวะโซโนสึกาตาโอโอโตเอ้ยตกลงอ่านว่าอย่างเนี้ยมิเอโกซังอิมัสกะยูคิวะโซโนสึกาตาโอどうやって読むんですかねこれอ่านว่าอะไรลืมละと表して緑はその色を消していくหิมะตกลงมานะครับเฮ้ยอ่านไม่ออก10月の光10月の光は流れ落ちて10อ่านภาษาอังกฤษก่อนง่ายๆก่อนนะภาษาญี่ปุ่นก็อ่านยากอ่ะภาษาอังกฤษแอดมินก็ตกคำนี่อ่านว่าอะไรอ่ะคีเวอร์สวัสดีครับใช่ฮะใช่ฮะตามกันมานะฮะใช่สมาชิกฮอกไกโดแฟนคลับนะครับนี่วันนี้พี่แต่แฟนคลับนะครับเป็นไงฮะมากี่วันละทุกวันมาถึงวันแรกเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ไม่ถึงจนวันต้องช้ำเช้าเรามา5วันแล้วมา5วันละเป็นไงหนาวดีไหมฮะหนาวมากดีฮะชื่ออะไรกันบ้างครับผม
จุกค่ะจุกฮะชื่อปูนปูนค่ะปูนค่ะปูนครับยินดีที่ได้รู้จักกันนะล่องลื่นกันนะครับนี่เดินใส่เท้ากันยังไงล้มเรียบร้อยแล้วนะฮะล้มกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผมจำหน้าแอดมินได้จำหน้าแอดมินได้ใช่ไหมกินไก่อ๋อโอเคมีคนเอาไก่มาให้อิ่มแล้วสวัสดีครับเพื่อนหาด้วยนี่สวัสดีครับคนไทยเหมือนกันสวัสดีครับจำเสียงได้จำเสียงได้แล้วไปอ่านต่อนะบทกลอนยังไม่จบเลยบทกลอนสิงคโปร์ตกลงแปลว่าอะไรใครแปลสวยๆใครแปลภาษาอังกฤษเก่งนะฮะอ่านให้ฟังหน่อยสิคิวเวอร์นี่แปลว่าอะไรเหรอHit for at sunset before snow rise green fade อ๋อหิมะมาสีเขียวก็จากไปจุงกัสึโนฮิคาริวะนากาเรแสงแห่งเดือนตุลาตกมาและไหลไปนะฮะอินเชโดในเงานะครับโซโนอุจิซาโอเซชิสึบิวตี้ฟูลในเงานะครับช่วยเก็บความงามเอาไว้ซิดทอแปลว่าอะไรเนี่ยโอ้ดิสลิฟเอาเวทแอดมินนี่แบบไม่ค่อยถนัดไอ้กลอนเลยนะคือโซโนชุนกังโอมวยเดโอ้พอนะครับเอาใครแปลเป็นก็ช่วยแปลให้หน่อยๆนะฮะนะครับแฟนเพจนะครับคนที่แปลเก่งๆนะครับก็ฝากแปลเผื่อทุกคนด้วยนะครับเรามีคนเยอะน่าจะมีคนเก่งภาษาอังกฤษหลายคนอยู่นะแอดมินสายญี่ปุ่นวันนี้ก็อ่านไม่ค่อยออกนะเป็นบทกวีแล้วแอดมินแบบสู้ไม่ไหวนะบทกวีแอดมินชอบอะไรที่เป็นแท่งๆเข้าใจง่ายนะโอ้สวัสดีครับคุณวรังคณาปลานะสวัสดีครับที่แอด3ทุ่มแล้วครับขอบคุณที่พาชมนะครับใครถามอะไรมาแอดมินยังไม่ได้ตอบหรือว่าอะไรนะฮะทักไปอีกทีนะเพราะบางครั้งมันไหลไปแล้วแอดมินถอยกลับมาไม่ทันนะครับเพราะแอดมินปล่อยให้ไลฟ์ไปเรื่อยๆนะไม่ได้ถอยนะเฮ้ยหนาวมากโอ้หนาวไอ้นี่ก็ไม่ต้องอธิบายแล้วนะของฟินแลนด์นะฮะได้อันดับ4นะฟินแลนด์นะฮะก็เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษในตำนานพื้นบ้านของฟินแลนด์นะฮะในบทกวีชื่อดังของฟินแลนด์นะครับที่ทหารกล้านะออกไปสู้กับแม่มดนะครับแม่มดวนกันไปอีกนะฮะเรื่อยๆนะฮะวนกันไปอ๋อนี่วันนี้ลื่นมากเลยนะฮะใครมาเดินต้องระวังนะปู่ย่าตายายนะฮะสัจธรรมชีวิตนะครับแอดทานอาหารอย่างนี้ทานแล้ววันนี้อิ่มมากเลยนะวันนี้ไม่รับบิณฑบาตแล้วครับแอดมินก็เป็นพระที่อิ่มได้นะฮะคือไม่ต้องการกินเยอะเกินไปนะครับใครที่จะเอาอะไรมาฝากก็ขอน้ำร้อนสักแก้วนะฮะน้ำมันเอาแล้วร้อนหรืออะไรได้นะรับได้นะฮะอาหารไม่เอาแล้วอาหารนี้แอดมินมีสำรองอยู่นะครับของคุณธีรนำนะครับยังรอซูชิอยู่นะฮะเผื่อไลฟ์เสร็จแล้ววิ่งไปทันอะไรนะหิมะยังตกไหมครับตอนนี้ไม่ตกแล้วนะครับผมวันนี้จะชวนกลับบ้านอีกทีนะฮะสาวอินโดนีเซียนะฮะนี่สาวอินโดนีเซียอันนี้ก็ฟังหลายรอบแล้วนะฮะจำได้ยังครับวนกี่รอบแล้วครับวนมาประมาณ100รอบแล้วฮะแอร์ยังอยู่กันเนี่ย คุณปลาเก้านะครับปีนี้ตัวการ์ตูนเยอะปีที่แล้วโปรแกรมวันเยอะมากค่ะกินนมร้อนๆนะครับแต่ว่านมนี่น่าจะเย็นนะแอดมินเนี่ยกินนมเย็นๆก็พอไหวป่ะไก่ยังดีอยู่ไหมครับยังอยู่ได้นะฮะไก่อึดจังนะฮะแอดมินอึดมากนะฮะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะฮะอึดมากนะฮะถ้าแอดมินสามารถเขียนหนังสือให้อึดแบบนี้ได้นะป่านนี้ได้หนังสือไปหลายเล่มแล้วนะกำลังอยากหาหนังสือมาให้แอดมินไอ้แฟนเพจซื้อไปหนุนหัวนอนนะจะเริ่มนะครับออกหนังสือมาเมื่อไหร่นะครับแอดมินสมุดโตนะครับโอ้คุณเก๋เกดสวัสดีครับยินดีกับทีมไทยด้วยนะครับผมนี่ของทีมอินโดนีเซียนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับการเวลาผ่านไปแล้วไม่ผ่านไม่กลับมานะครับเป็นเรื่องราวของอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่ก็จะมาในเชิงศาสนาพุทธนะฮะทั้งที่เขาเป็นศาสนาอิสลามนะก็เนี่ยฮะเป็นอีกแบบนึงนะฮะส่วนในนี้ก็เป็นกงล้อประวัติศาสตร์นะครับมาฟังกันไปอีกนะแอดยังไม่กลับนะครับส่งนัตกิจนะฮะสวัสดีครับอยู่เรื่อยๆนะฮะอยู่เฝ้าจนกว่ามันจะละลายนะเปล่านะฮะอยู่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะเลิกแล้วนะครับผมกลับไปทำมาหากินปกตินะครับช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะครับช่วงพิเศษก็เนี่ยแหละฮะไลฟ์ไปนะครับวันนี้มาไอเดียแอดสองรอบแล้วอึดมากเลยครับผมวันนี้แอดไลฟ์ไป8ชั่วโมงนะฮะ
8ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็น9ชั่วโมงนะฮะวันนี้จะเป็นไลฟ์ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือ9ชั่วโมงนะฮะดูนะฮะหนาวมากอันนี้เป็นของกงล้อประวัติศาสตร์นะฮะของทีมโปแลนด์นะโปแลนด์นะฮะเป็นทีมที่ดีนะครับคุณทรงนัทกิจสวัสดีครับการเขียนหนังสือเป็นเล่มต้องปลีกวิเวกครับช่างช่วงแอดดังตังเหลือไม่ทำงานอีนะช่วงมกรานี้แอดทำงานทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะเดือนคันกุมภาก็เลยหยุดยาวเลยช่วงแอดตังเหลือนะฮะใช่นะก็ยังอยู่นี่เหมือนเดิมฮะเดินไปเดินมานะครับแอดยังเดินวนไม่พออีกใช่ไหมครับใช่ครับแอดก็ยังวนไปเรื่อยนะฮะเผื่อคนอีก4คิวถ้าตามมาเลยค่ะขอบคุณนะครับคุณธีรนำกินไม่ไหวนะปัญหาอยู่ตรงนั้นนะฮะหนาวดีนะฮะวนไปเรื่อยๆนะฮะวนไปเรื่อยๆก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะฮะนี่ทำอะไรต้องทำให้สุดนะครับใช่ก็นะฮะค้างค้างคาไม่ดีนะครับสุดไปเลยนะฮะจบไปวันหนึ่งนะครับก็เราจะมีคอนเทนต์เอาไว้ให้กับทุกเพจทุกสำนักข่าวเอาไปใช้ได้นะครับเนาะก็คือว่าฮอกไกโดดังนะฮะก็อนาคตหนังสือฮอกไกโดแอดมินก็ขายดีเลยเนาะก็อย่าลืมนะครับจำเป็นหรือไม่จำเป็นนี่ก็ซื้อไปได้นะครับเอาไปหนุนหัวนอนนะถือว่าเป็นการสนับสนุนนะฮะช่วยกันรักษาธรรมชาตินะฮะสิ่งแวดล้อมนะครับใช้หมอนทำให้หนังสือนอนด้วยเนี่ยจะทำให้สมองดีขึ้นนะครับแอดบนไปเรื่อยแอดบนไปเรื่อยครับเพิ่งเข้ามานะครับคุณสิทธิชัยครับนี่แหละครับมาแล้วครับปีนี้หายไป 2-3 ตัวนะปีหน้านี้เดี๋ยวแอดจิเมียจะเอาจากเชียงใหม่มาด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับนักธุรกิจนะครับใครมีสปอนเซอร์นะฮะเราจะแวะขายของนะครับนะปีหน้าแอดอยากได้เอาเชียงใหม่มานะครับไก่กับปลาอยู่หัวมุมเหมือนกันเลยนะฮะนะปีหน้าประเทศไทยมีทั้ง2ทีมนะเมืองพี่เมืองน้องทีมหนึ่งแล้วก็ประเทศไทยทีมหนึ่งนะฮะเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่ก็คงไม่เก่งเท่ากับรุ่นพี่รุ่นพี่นะแต่ว่ามาเพื่อฝึกฝนนะนะอาจจะเอาเด็กๆมาเนาะใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ให้เด็กๆมานะฮะเพราะว่าตอนนี้ฮอกไกโดกับเชียงใหม่เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันนะครับแล้วก็แอดมินเป็นคนที่นำสองผู้ว่าเข้ามาหากันนะเนาะคนอยู่เบื้องหลังนะเพราะฉะนั้นแอดมินก็อยากจะผลักดันต่อนะครับให้มันมีอะไรร่วมกันอีกโอเคไก่กับปลาอยู่ผมนึกว่ากี่วันถึงจะละลายนะครับถึงวันที่12เขาจะปิดแล้วฮะเขาเลิกแล้ว12นะโอ้ยหนาวมากเลยนี่คนไทยมาเชียร์กันเต็มไปหมดเลยนะฮะมองไปทางไหนก็มีแต่คนไทยนะครับคือถ้าให้ตัดสินโดยป๊อปปูล่าโหวตนะคนไทยชนะแน่นอนนะฮะเพราะทีมประเทศอื่นไม่มีเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอดมินเพจฮอกไกโดใช่ไหมครับใช่ครับผมสวัสดีครับพี่วนอยู่ตรงนี้แหละวนมาหลายชั่วโมงแล้วเป็นไงบ้างฮอกไกโดไลฟ์สดครับไลฟ์สดมาเชียร์โดยเฉพาะใช่ครับก็จะมาตั้งแต่3 4วันครับแต่พอดีเดินไปถึงตรงนั้นแรกก็เดินไม่ถึงใช่ป่ะมันหนาวถึงครับมันหนาวเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องลงเนี่ยบล็อก11ตอนกลับอ่ะถ้าเกิดขี้เกียจนะเนี่ยมีรถไฟพักอยู่แถวไหนฮะผมพักอยู่โคโตนีครับโอ้พักไกลเลยไกลนิดนึงครับโคโตนีต้องนั่งรถไฟดิใช่ใช่ครับนั่งสองต่อนั่งสองต่อไกลเลยเก่งมากเลยได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งโอเคฮะโชคดีครับผมระวังนะฮะลื่นไปซื้ออะไรมาฮะเนี่ยอ๋อไปซื้อพวกมันดาราเกะของเล่นครับอ๋อกลุ่มโอตาปะเนี่ยใช่ครับกลุ่มโอตาดูมันดาราเกะนี่ด้วยนะฮะกลุ่มกึ่งกึ่งโอตานิดนิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปโตเกียวฮะมันดาราเกะซื้ออะไรมาฮะตัวผมซื้อเป็นพวกกาโร่ครับกาโร่ใช่ครับพวกอัศวินทองคำโอเคนี่ลึกไปสำหรับพี่พี่ไม่ถึงเนี่ยอัศวินทองคำรู้แต่เอามันดาราเกะมันพวกขายพวกฮอบบี้อ่ะนะใช่ใช่นะแล้วของพวกของสะสมอ่ะนะนะใครสนใจนะครับไปได้ถ้ามันดาราเกะมันอยู่ในตึกอะไรนะตึกเขาเรียกว่าตึกที่มีเสาชิงช้าชิงช้าสวรรค์นะใช่ครับที่มีชิงช้าสวรรค์ชั้น7ตึกโนรุเบสะนะฮะตึกที่มีชิงช้าสวรรค์ที่อยู่ซูซูกิโนะนะใช่ใช่นะฮะจะเป็นที่ขายฮอบบี้นะฮะใครสนใจก็ไปได้นะครับครับผมโชคดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเขาตัวนี้นี่ไปอยู่ Airbnb ป่ะ
ือว่าอยู่โรงแรมไม่เคยได้ยินเลยอ่ะโรงแรมครับผมอยู่โคโตนิกรีนครับโคโตนิกรีนไม่เคยได้ยินเลยอ้าวดูไลฟ์สดอยู่ดูที่สดไลฟ์สดอยู่ครับดูไลฟ์สดอยู่อยู่ด้านหลังก็ดีเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับเจอกันนะฮะสวัสดีครับอยู่ตรงนี้เลยไลฟ์สดชนกันนะฮะดูเสร็จอ้าวอยู่ข้างหลังนี่เองอยู่ข้างหลังนี่ดีใจมากเลยตัวเป็นๆแล้วอยู่แถวนี้เลยนะฮะไปไม่ไกลโอเคฮะThank you ครับโชคดีครับผมสวัสดีครับอยู่ตรงนี้ได้แบบเจอแฟนเพจที่แบบไม่เคยเห็นหน้านานนี่คิดเลยเป็นแฟนคลับพี่สุดอ่ะทักทายใช่ครับผมสวัสดีครับไลฟ์ต่อไลฟ์ชนกันนี่เป็นไลฟ์ชนกันนะมองได้ไลฟ์ชนกันไลฟ์ชนกันไปเรื่อยๆนะฮะผมว่าแบตหมดแล้วต้องมาตั้งแถวนี้นะฮะวันนี้เฝ้ายาวนะฮะเช้ายันเย็นเฝ้าไป8ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยววันสุดท้ายแล้วครับผมเพราะนี่เป็นวันที่ชนะเลิศ นะฮะก็มีแฟนเพจที่อยากจะเห็นภาพสดๆตอนชนะเลิศ นะฮะครับก็เลยมาตั้งกองถ่ายที่นี่เลยนะครับลื่นมากเลยนะไลฟ์สดทั้งวันนะฮะไลฟ์ชนกันนะฮะครับผมแล้วไลฟ์เป็นยังไงลองดูดิกำลังไลฟ์เนี่ยมืดไปแล้วเอาปิดจอเหรอไลฟ์ปิดจออ๋อไม่ได้ไลฟ์แล้วแล้วสองคนนั้นคือหายไปไหนไม่รู้อ่ะหายทีนึงก็ไม่เจอแล้วคุณวรังคณาปลาสวัสดีครับก็นี้นะฮะก็อยู่ประเทศไทยเป็นหลักนะฮะเฝ้าอยู่ตรงนี้จนกว่าแบตหมดนะฮะวันนี้หนาวมากเลยไก่ยังดูดีนะฮะไก่ยังดูดีนะฮะไม่โดนถอนขนวันนี้คนตอนนี้คนแก่กำลังนั่งอยู่เสียงเหมือนในคลิปเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับข้อมูลมากครับผมได้ฮะตามมาเลยโดยเฉพาะเลยตามมาเลยโดยเฉพาะขอบคุณมากเลยครับผมอย่างน้อยไลฟ์ก็มีประโยชน์หน่อยนึงวันนี้ยืนอยู่นี้นะฮะวันนี้มีคนดูไลฟ์ครบแสนคนแล้วคงมีคนมาที่หลายคนเหมือนกันไก่ยังไม่โดนถอนขนนะแต่ตอนนี้คนแก่ตอนนี้เขาไปกินเหล้าก็จะได้ฮะกินเหล้าก็ต้มยำไก่อยู่นะฮะตอนนี้พรุ่งนี้เขากลับนะใครกลับไฟล์พรุ่งนี้เช้าจะได้เจอกับนักแกะเนาะเขากลับไฟล์พรุ่งนี้เช้านะฮะหนาวมากเลยทีมนี้ไล่ยาวๆไปนะฮะถอยไปสวัสดีครับสวัสดีครับระวังลื่นนะครับประโยชน์มากไปเที่ยวไหนมาบ้างแล้วฮะไปเล็กมาครับไปเล็กนี่ปีนี้เล็กเขาบอกว่ามีคนไทยไปเยอะมากเลยทำไมอะไรเงี้ยแล้วขึ้นรถทัวร์ลงขึ้นรถบัสรอบเดียวกันหมดเลยใช่ปะเยอะอยู่ครับเยอะอยู่แล้วเขาเพิ่มรถบัสให้ไหมฮะเขาติดธงชาติไทยไว้ข้างรถเลยครับล้อเล่นอันนี้ล้อเล่นแล้วมีรถบัสกี่คันฮะโอ้มาเรื่อยเลยครับมาเรื่อยมาเรื่อยครับเต็มก็มีมารอเลยครับอ๋อใช่เขาคือตอนแรกก็เข้าใจว่ามีรอบละคันนี่คนก็กังวลกันนะกลัวว่าแบบขึ้นไม่ได้นะไปแล้วกลับไม่ได้นะแต่ว่าก็คือว่าเต็มปุ๊บเขาก็เอาคันใหม่มาเรื่อยมีมารอเลยครับผมถือว่าโชคดีนะฮะมีรอบเดียวกันก็ไม่ใช่มีรอบละคันมีคนเยอะเท่าไหร่เขาก็เอาไปได้หมดแล้วหนาวไหมฮะที่นั่นหนาวมากหนาวมากเป็นไงเทศกาลที่นั่นแนะนำให้คนไปดูไหมแน่นอนครับสวยสวยจริงสวยจริงครับนี่ครั้งแรกครั้งแรกที่มาซัปโปโรนะครับแล้วเทศกาลเมื่อคืนเป็นไงฮะทะเลสาบก็ดีนะครับประทับใจที่ลงเครื่องที่ไปนะฮะลงเครื่องแล้วไปเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอุ้ยแล้วระหว่างก่อนที่รอรถไฟรอรถบัสอะเราทำอะไรกันก็กินข้าวอ๋อแล้วเราไปรอบไปสองกว่าเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมเพื่อจะได้ดูวิวกระเป๋าฝากไว้ที่สนามบินไม่ได้ฝากล็อกเกอร์ฝากในตัวเป็นลักเกจลักเกจนะอ๋อโอเคนะครับวิธีการเที่ยวนะครับคือลงจากรถไฟการบินไทยป่ะผมต่อเครื่องมาจากโตเกียวอ๋อแถบโตเกียวแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้ที่สนามบินมาถึงบ่ายโมงแล้วก็ไปทะเลสาบนะไปเที่ยวทะเลสาบมาวันนี้ก็มาเท่าไหร่นะวันนั้นค่าฝาก400เยนนะ500เยนนะไม่ค่อยแพงหรอกนะอ๋อแล้วเรานั่งจากสนามบินเลยใช่ป่ะนั่งจากสนามบินใช่อ๋อนั่งจากสนามบิน28อ๋อชั้นชลา28นะนั่งจากสนามบินนะครับผม
ไปดูเทศกาลทะเลสาบกลางคืนนะแต่หนาวมากเลยป่ะเมื่อคืนหนาวหนาวหนาวมากนะฮะแล้วสวยมากนะฮะแม่เตรียมชุดมากี่ชุดครับหนาวคุณแม่ก็เตรียมมาดีนะฮะมีรองเท้ายาวๆอยู่นะแม่เอาอยู่มีแม่ใส่อยู่8ชั้นนะครับ8ชั้น8ชั้นนี่ของผมก็เลยเนี่ยแอดมินก็ใส่แบบใส่รองจอน3ชั้นอันนี้แอดมินบอกใส่กางเกงใน3ตัวได้มั้ยหรอกางเกงใน2ตัวครับรองจอน3ชั้นนะฮะวันนี้ปกติต้องมีกางเกงผ้าล่มคลุมอีกอันนึงถ้าเขาจะไม่หนาวนะกางเกงยีนอย่างเงี้ยเจมเลยจะหนาวทุกคนแต่งตัวนี่โอเคเลยนะฮะไม่หนาวนะใส่หนาวไอ้ทำไมรองเท้าคู่นี้แปลกๆกันน้ำกันน้ำออกกันน้ำออกอายจังเลยอายจังเลยโอ้อายตั้งใจจะมาซื้อแต่ไอ้ยังไม่แต่ด้วยความว่าเจอยังหาไม่เจอราคาแพงมันแพงแล้วก็ประหยัดครับประหยัดก็เลยยังไม่หนาวใช่ไหมไม่หนาวใช่ไหมเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าครับโอเคนะคอนเซ็ปต์นะครับเอาเงินซื้ออย่างอื่นนะครับใช้แผ่นแปะใช้แผ่นแปะโอเคนะครับแผ่นอย่างน้อยนะฮะเดินได้นะฮะเดินได้สวัสดีครับชื่ออะไรนะฮะชื่อออฟครับคือน้องออฟนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนะครับข้อมูลดีมากครับผมยินดีครับยินดีที่ข้อมูลมีประโยชน์นะครับแอดก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆแหละเปิดเพลงแล้วก็เพิ่งจะเจอตัวจริงตัวจริงไงนะปกติไม่ค่อยได้มาอยู่ในที่ชุมชนนะฮะเพิ่งได้อยู่ที่ชุมชนวันนี้เพราะวันนี้ไหมฮะวันนี้มันแบบที่นี่แบบคนเยอะดีมีประโยชน์มากสวัสดีครับคุณป้อมนะฮะหนาวๆนะวนไปเรื่อยๆนะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะฮะโอ้ยวันนี้หนาวมากเลยนี่เนี่ยถุงมือนะฮะมี2แบบนะฮะถุงมือนี่คือสำหรับนี่นะเห็นแบบมีแปลกๆตรงนี้นะมันสามารถเล่นเน็ตได้นะฮะคือถุงมือที่แบบสามารถป้ายมือถือได้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อถุงมือก็ดูได้เนาะหลายแบบหนาวมากวนไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าแบตจะหมดนะโมโตกิทำไมคมบังว่าคุณเมดีนะฮะพี่แอดรอก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหานะครับอย่าลืมกาแฟร้อนๆแก้วกาแฟไม่เอานะอะไรร้อนแก้วด้วยนะครับถ้ามีกาแฟร้อนๆมาจะรอนะครับว้ายโมโตกิทำไมนะฮะคุณวันชัยนะฮะสวัสดีครับนะนี่これタイの作品ですね今年優勝した作品です優勝した作品โอ้ยร้อนวนไปนะฮะวนไปมือถือเริ่มจะดับแล้วไม่ใช่แบตเริ่มจะหมดแล้วนะครับแบตหมดแล้วไม่ต้องทำไปจะไม่ได้ภาพสวยอย่างนี้นะแบตหมดแล้วจะได้ภาพกระตกกระตากนะฮะโอ้ชาแบตหมดนะครับพูดจบปุ๊บต้องเปลี่ยนเป็นไม้ละไม้แบตหมดละก็ได้สวยที่สุดในครึ่งแรกนะฮะตอนนี้แบตหมดเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนไม้ก่อนนะฮะกลับมาใช้ไม้แฮนด์ฟรีใช้ไม้ถือเหมือนเดิมเพราะแบตหมดโยนทิ้งนะครับนี่เขาเรียกว่าออสโมนะครับเมื่อไม่มีแบตชีวิตก็ไม่มีประโยชน์นะครับออสโมตอนนี้ประมาณลบ10องศาถึงป่ะไม่ถึงหนาวตั้งเฝ้าไก่นะวันนี้เรามาเฝ้าไก่นะฮะเฝ้าไก่เฝ้าไก่ละทักทายแฟนเพจนะแวะมาดูดิวิ่งข้าวก่อนค่ะ26เมษายังอยู่ไหมคะโอ้26เมษาไก่นี่มันกลายเป็นวิญญาณไปแล้วละลายหมดแล้วตั้งแต่วันที่12แล้วเพราะฉะนั้นนานกว่านี้ไม่มีแล้วฮะวันที่12ก็เลิกหมดแล้วนะฮะในนี้เลิกหมดแล้วหนาวหมดเลย
ก็คอนเซปต์ปีนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับเขาบอกว่าจะก้าวลงเวทีอย่างผู้ชนะหรือลงอย่าง KFC นะครับชนะก็ยังไม่ถูกต้มนะครับแพ้ปุ๊บ KFC ทันทีนะครับคุณซัมโบนะสวัสดีครับโอ้ยหนาวคนไทยเยอะโอ้ hello how about Thai culture good no yeah I think it's one of the best yeah the best championship today have you ever been to Thailand I live in Thailand you live in Thailand you live in Thailand อันนี้ได้แชมป์หรือครับได้แชมป์ฮะของไทยไทยเลยสวยที่สุดนะบอกหนาวหนาวดีไหมฮะสุดยอดครับกลางคืนก็สวยดีนะฮะ You want me to take a photo for you? Okay, take photo. Okay, ครับ photo volunteer นะว่างๆไม่ได้ทำ how to use it? Again. Yeah, just good day. Okay. 1 2 3 One more 1 2 3 Okay Thank you นี่แอดมินเห็นเขาแบบมีแบบโฟโต้วอลันเทียร์นะแอดมินโฟโต้วอลันเทียร์แล้วกันว่างๆอยู่เฉยๆนะฮะถ่ายรูปไปเรื่อยๆฝากพี่ดูแลแอดมินนะเดี๋ยวมาค่ะสวัสดีครับตากล้องจำเป็นนะฮะHow about the works of Thailand? It's fantastic. Fantastic. Yeah. Awesome. Yeah. Amazing. Amazing. Where you come from? England. England. Yeah. Have you ever been to Thailand? Once actually. Yeah, once. Yeah, yeah. We flew through and we stayed a couple of days in Bangkok. Yes, yeah, yeah. Oh, Bangkok. So yeah, yeah. Very, very nice. Hopefully go back again sometime. Oh yeah, but thank you. Where do you find snow in Thailand? Well, we don't have snow. Yeah. But yeah, we have ice sculpt when we wedding party. Oh right. So okay. They working in a hotel. Uh-huh. They have a ice sculpture. Oh like right. That. So ice carving, right? Yes. Something like that. Practice. Yeah, practice. Something this is like amazing, this. Though. So yeah. Much detail. Thank you, everyone. No welcome back to Thailand again. Oh, definitely. Okay. Definitely. Thank you. Oh my God. Now, if you have anything to do, just talk to people in the street. Hello. 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 Hello.แต่ก็สวยงามนะครับคุณชัดเตาทานสวัสดีครับคุณสุดารัตน์เทียนสไทนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่เทศกาลหิมะนะครับเทศกาลหิมะซัปโปโรนะฮะมาดูคัลเจอร์ของไทยนะฮะนี่เป็นรางวัลที่1นะครับโอ้ถ่ายหลังไก่ก็สวยดีนะคนเขาชอบถ่ายหลังไก่กันอันนี้มันโดนย้อนแสงทำไงดีอันนี้แสงโอเคอยู่โอ้Chicken. Thai no toke. Chicken. Chicken is fighting. So, ne. Dengto no Thai no ne. Dengto sports meat. So, ko kara ichiban ii kakudo ne. Soko kara. Tori ga. Niwatori ga fighting. Kono hen, kono hen ne. Toke ga. Ichiban ii kakudo.この辺ね。はい、タイの彫刻の方が作ってた。すごいです。一番今年優勝作品です。すべての国際コンクルートの中ではこれが一番です。どうぞありがとうございます。はい、ありがとうございます。พี่เป็นคนทำครับ。พี่เป็นคนไลฟ์อย่างเดียว。นักแกะตอนนี้เข้าไปกินข้าวกันอยู่นะฮะเป็นทีมจากสนับสนุนททฮะเป็นนักแกะจากโรงแรมแชงกรีล่ากับโรงแรมแกรนด์ไฮแอทนะฮะเขาเป็นพวกมืออาชีพอยู่แล้วฮะเขาแกะน้ำแข็งมาอยู่แล้วฮะไปตอนที่บินข้าวนะฮะแล้ววันนี้อาจจะไม่มาแล้วมั้งจะมาช่วยก็ข
สวัสดีครับพี่กุศลนะครับถ้ากินข้าวอยู่ยังดูอยู่นะครับมีแฟนๆเขาแวะมานะครับวันนี้จะแวะมาไหมครับทักทายมาด้วยนะครับผมทักทายนะครับก็ดูกันอยู่ในร้านอาหารไลฟ์อยู่นะครับฮอกไกโดฝากชมนะครับเก่งมากนะฮะฝากถึงนักแกะนะครับเป็นไงฮะรูปปีนี้โอ้เก่งมากเลยครับสวยสุดยอดสวยสุดยอดนะครับนักแกะมีคนหนึ่งเขาเปิดร้านอาหารที่โคราชนะครับนะฮะเผื่อมีโอกาสแวะไปนะสวยมากเลยนะฮะเขาฝากนะฮะถึงพี่กุศลพี่เจี๊ยบพี่เซงนะฮะสามคนนะฮะนักแกะของเราสวัสดีครับว้าลื่นมากวันนี้ตั้งแต่7โมงครึ่งนะครับคุณศิระแอดมินสุดยอดจริงๆนะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะครับกับติดตามมาครบปีนะครับแอดมินก็กำลังจะหมดแรงไหลแล้วครับเพราะมาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่เดี๋ยวนี้เขาแบบเขี้ยวมากเลยนะมากเขาแบบทำให้ทำงานยากอะเนาะไลน์แล้วแอดมาร์กเมื่อก่อนนี่โหไลน์นี่แบบสบายๆนะมาร์กอยากให้คนใช้นะหลังจากคนใช้ทำคอนเทนต์สนุกสนุกสวยๆมีเยอะแล้วก็มาร์กก็เริ่มไม่ยอมส่งไลน์ให้คนอื่นเนาะยูเอ็ดมีนายังมีให้เหลือไหมครับคุณมูโมไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับยูเอ็ดมีนาถ่ายไหมฮะสองคนถ่ายให้ถ่ายสองคนถ่ายคนแรกครับถ่ายอย่างนี้จะได้เห็นทั้งไก่ทั้งไก่คนเข้ามาอีกนิดนึงฮะโอเคเนิ้นสองซ้ำมีรูปนะครับเนิ้นสองซ้ำที่นี่จะเห็นไก่สองตัวข้างนั้นจะเห็นแต่ปีกนี่จะเป็นมุมที่เขาต้องการขอบคุณมากเลยค่ะจะเห็นไก่สองตัวสวยนะสวัสดีครับคุณรินรัตน์นะฮะนี่เราก็อยู่กันฮอกไกโดแฟนคลับนะฮะดูได้นะครับฮอกไกโดแฟนคลับเป็นแฟนเพจฮอกไกโดโอ้หนาวมากเลยอันนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมโชคดีนะครับร่วงเลยนะฮะมีแต่คนล้มวันนี้ใช่ล้มกันเป็นจริงเป็นจังวันนี้เพราะมันลื่นนะพื้นที่ว่างนะครับแอดมินก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเจ้าของพื้นที่ชั่วคราวนะครับแถวนี้อากาศหนาวทุกคนอยากได้ป้ายแชมเปี้ยนนะจริงๆแล้วป้ายแชมเปี้ยนฝั่งนู้นมันก็จะไม่สวยเท่าฝั่งนี้นะแรกแรกเห็นไก่คำถามว่าไก่มันทำอะไรกันนะครับมีคนสงสัยมากนะฮะไก่ข้างล่างมันไก่ตัวเมียนะข้างบนไก่ตัวผู้อะไรเงี้ยนะกำลังคุยกันอยู่อะไรเงี้ยบอกพี่ขนาดนี้แล้วยอมเถอะเสียเวลาเนี่ยอึดมากในแอดไลฟ์แต่เช้านะอะไรประมาณนี้นะนอนหงายถึงขนาดนี้แล้วอะไรประมาณนั้นนะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นไก่ชนนะครับอีกตัวหนึ่งนี่โดนเหยียบนะฮะกำลังจะแพ้เนาะอย่าเข้าใจผิดนะครับอยากดูงานอื่นได้ไหมครับได้ครับอยากดูงานอะไรเราก็จัดให้นะครับชีวิตเราจะวนอยู่นี่แหละจนถึงวันสักสี่ทุ่มเราก็เลิกแล้ววันนี้ลื่นมากเลยวันนี้รองเท้าแอดมินก็เอาไม่อยู่ไงแล้วเนี่ยเฮ้ยชาลืมไปว่ารองเท้าของแอดมินมีตัวเกาะหิมะซื้อมาแล้วไม่ยอมใช้นี่เปิดออกมาเดี๋ยวไปดูของทีมรางวัลที่2นะฮะวนไปนะครับวนกันไปแจ็คคุณแจ็คนวิทวัฒน์คุณแจ็ควิทวัฒน์ก็อยู่กับเรามาทั้งวันนะครับคุณแจ็ควิทวัฒน์ของสงสัยแอดมินคนนี้นี่ชีวิตเขาทำด้วยอะไรวนอยู่นี้แหละนะแอดมินก็สงสัยตัวเองเหมือนกันนะครับเราชีวิตวนอยู่นี้ทำอะไรนะฮะแต่ว่านะฮะวันนี้เป็นวันแห่งความลืมปิติของประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับเพราะนั้นแอดมินก็เลยอยากจะถ่ายให้แฟนเพจชาวไทยนะฮะได้เห็นเลยสดๆบ้างนะฮะเผื่อเรารู้สึกว่าไม่อยากจะได้อะไรที่ไม่สดนะฮะอยากจะได้มีส่วนร่วมในงานบ้างหน่อยนะก็เลยนะมาอยู่ในงานนะฮะแฟนเพจอยากให้เราเดินบนเราก็บนนะครับอยากให้ถ่ายปลาเราก็ถ่ายปลานะฮะไหนได้หมดนะฮะอะไรก็ได้หมดฮะให้ขึ้นให้หน่อยนะครับ
บอกว่าให้จะขึ้นคำว่าอะไรเดียวไลฟ์สดจากเทศกาลงานหิมะพาชมไทยแลนด์อยู่ข้างในฮะนี่ไม่ใช่ไทยนี่ไม่ใช่ไทยเหรอนี่ไม่ใช่ไทยครับอันนี้มาเก๊าครับเป็นลูกประกัดอ๋อไม่รู้ประกัดไม่ใช่ประกัดนะฮะอันนี้ปลาทองครับปลาทองเหรอขอบคุณมากค่ะไทยต้องเดินมาอีกนิดนึงฮะนี่ฝั่งนู้นเลยฮะเดินตรงเลยถ้าไม่ต้องถ้าอยากรัดรัดนะฮะเนี่ยลูกไก่นะฮะข้างหลังประเทศไทยนี่สวัสดีครับมาจากไหนฮะมาจากเกาะสมุยค่ะมาจากเกาะสมุยโอ้มาไกลเลยฮะสุราษฎร์นะฮะสุราษฎร์ครับผมมาจากเบตงครับใกล้กันทั้งใกล้กันใกล้กันใกล้กันในเกาะสุราษฎร์กับเบตงใกล้กันมากเลยสื่อไอ้นั่นหน่อยคุยไปอ๋อไปฮะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะนี่มีอะไรถามได้นะครับผมอยู่ญี่ปุ่นมา18ปีแล้วอยู่ฮอกไกโดอยู่ฮอกไกโดนะฮะวันนี้ก็มาเดินเล่นๆตรงนี้นะฮะนะฮะเผื่อมีใครทำปังบอกว่าเงินเก็บตรงใช่ฮะอยู่ที่นี่ฮะอยู่ฮอกไกโดนะครับนี่เป็นแฟนเพจฮอกไกโดแฟนคลับครับเผื่อใช้ Facebook แฟนอะไรก็แวะเข้าไปดูได้นะครับฮอกไกโดแฟนคลับใช่ฮะถ้าเกิดไม่มีอะไรทำก็จะมีนะฮะก็เดินเรื่อยๆนะเดินเรื่อยๆหนาวมากเป็นไงฮะมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกไม่ครั้งที่8แล้วค่ะครั้งที่8แล้วโอ้ครั้งที่8มากันยังไงฮะมากันเองค่ะมากันเองครับผมมากันลูกๆค่ะอ๋อมาเที่ยวครั้งที่8แล้วมากันเองเนี่ยดูนี่รู้สึกว่าจะ2ครั้งมากันดู2อ๋อ2ครั้งละครับผมการให้ครบ10ครั้งนะคะชอบกินไข่เม่นอ๋อจะชอบกินไข่หอยเม่นงั้นต้องไปกินตลาดปลาเนาะครับตลาดเช้าๆตลาดเช้าๆนะครับผมตลาดเช้าๆเดี๋ยวนะฮะมีแต่นะครับมีแต่คนคิดว่าอันนี้ใช่ของไทยหรือไม่ใช่ก็เห็นไม่ก็เขียนไทยแลนด์นี่ของมาเก๊าไม่ไทยแลนด์อยู่นู้นนะฮะอันนี้หมายถึงว่าไทยแลนด์อยู่ในทีมด้วยไทยแลนด์อยู่ทางนี้ลูกบอกไปเลยผมเป็นเจ้าพ่อแล้วไม่เลยฮะมาเข้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะฮะกำลังดูอยู่ฮะทุกคนกลับบ้านยังนะฮะส่วนใหญ่ยังไม่กลับบ้านคุณพ่อคุณแม่เข้ามา10ครั้งแล้วนะฮะมากันบ่อยมากเลยอันนี้เป็นทีมว้าวตรงไปถึงสุดขานะคุณบีบีนะสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนาพรุ่งนี้แอดไปไหนคะพรุ่งนี้แอดนอนนะครับคุณจ๋าธารทิพย์นะสวัสดีครับคุณชนทิชาบอกไปผมคนแถวนั้นนะครับผมคนแถวเกาะสมุยครับสมุยแปลว่าหนาวนะเย็นเอ๊ะมีใครสั่งแอดมินทำอะไรแล้วแอดมินลืมทำอยู่ปะคือใครสั่งอะไรก็ย้ำๆด้วยแล้วกันนะเพราะแอดมินนี่แบบเพจเดินไปแล้วก็จะหยุดแล้วก็จะงงนะครับสักพักหนึ่งครับเพราะว่าสมาธิเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะสาวๆเดินผ่านนี่คือไอ้ที่ใครสั่งให้ว่าจะทำเลยลืมมาเลยนะฮะโหลื่นมากเลยแปดครั้งฮะจะครบ10ครั้งฮะคุณชนทิชาอ๋อสู้กันได้เลยนะฮะชนคุณชนทิชานะฮะขอดูออสเตรเลียค่ะคุณจิตรดานะฮะดีครับจริงออสเตรเลียติดกับไทยเลยนะคือต้องเดินทางลัดดีไหมลัดเลยแล้วกันปักหมุดนะปักหมุดว่าอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงหาไม่เจอเดี๋ยวขออนุญาตไล่ก่อนไล่ไม่เท่ากันปักหมุดอยู่ไหนหมุดหมุดอยู่ไหนหมุดปักหมุดก่อนแอดพาชมเทศกาลหิมะแกะสลักตอนกลางคืนหมุดนี้เหรอลองดูดิอันหนึ่งเอาเขียนว่าพาชมผลรังอะไรนะทีมชนะเลิศใช่หรือไม่พาชมผลงานทีมไทยในเวลากลางคืนพาชมเทศกาลนะฮะออสเตรเลียอยู่ไหนเดินลัดดีไหมคือไปทางนี้ก็ครึ่งหนึ่งไปทางนี้ก็ครึ่งหนึ่งเดินผ่านก็รอบหนึ่งก็ได้
นไปวนไปวันนี้คือแอดมินเคยรู้สึกว่าคนที่ขับรถบัสรับส่งที่เป็นชัตเตอร์บัสที่เดินไปเดินมานี่เป็นอาชีพที่น่าเบื่อมากเลยเนาะเพราะเขาขับรถวนไปวนมานะแต่ถ้าเกิดเขามีพัชชั่นเนี่ยคงไม่สวัสดีครับเจอกันอีกรอบวนไปนี่คือไม่มีไม้กันสั่นนะครับเดินกันแบบสั่นๆนิดๆมีดูซ่านะฮะจะไปถึงออสเตรเลียไหมเฝ้าไทยเปลี่ยนเป็นมาเฝ้าไก่ไทยแล้วกันคุณป้อมครับเปลี่ยนเป็นว่ามาเฝ้าไก่ชนะเลิศของไทยหนาวเดี๋ยวเฝ้าไก่นะฮะเดี๋ยวไอ้มินวางเอาไว้แล้วจะเฝ้าไก่แล้วไอ้มินจะไปนั่งกินน้ำชาฝากแฟนเพจข้าวไก่คุณพุ่งก็นิ่มไลฟ์นี่ออสเตรเลียนะฮะออสเตรเลียเจอแล้วคนที่ต้องการดูยังอยู่ไหมฮะออสเตรเลียอยู่นี่อ่ะให้ดูคู่ไก่เลยจะได้แบบทีเดียวคนฝรั่งเขาบอกโอ้ยออสเตรเลียก็สวยทำไมไม่ได้รางวัลอะไรเงี้ยมีใครเม้นอะไรไหมก็ว่าไอ้มินไม่เห็นดูไม่ทันขอดูออสเตรเลียนะฮะเรียบร้อยนะแอดบอลพรุ่งนี้เป็นรองเลื่อนนะคะแอดพาชมผลงานทีมไทยเวลากลางคืนโอเคมีใครถามอะไรไหมเนี่ยระวังเลื่อนนะคะแอดเดี๋ยวต้องซ่อมพรุ่งนี้กำลังจะบินไปค่ะแอดบอลวนรอบแล้วครับครบแล้วพาชมเทศกาลหิมะพาชมเทศกาลแกะหิมะพาชมผลงานทีมไทยเวลากลางคืนเอาไงดีวะอันไหนก็ได้ลองดูดิหมอเฝ้าไก่ชนนะฮะข้าวไก่ชนนะครับจิมจิตรดามาเฝ้าไก่ชนเทศกาลหิมะซัปโปโรโอเคโอ้ยจ้าเทศกาลสะกดผิดรูปอะไรครับวานวานดูหมดแล้วไทยน่าจะได้สูงสุดเฝ้าไก่ชนเทศกาลแกะสลักหิมะโอเคไปจิบชาเขียวนะฮะเฝ้าไก่ชนชนะเลิศขอบคุณมากเลยนะฮะที่คนช่วยกันนะฮะตอนนี้เราก็ได้คอมเมนต์นะฮะนะออสเตรเลียนะฮะขอมาวางที่อันนี้ก็สวัสดีครับได้ได้ของกินอีกแล้วนะฮะข้าวปูอะไรสักอย่างข้าวปูอะไรอย่างนึงขอบคุณมากครับนี่นะครับเรามารับของนะฮะข้าวปูข้าวปูขอบคุณมากนะครับอาหารเที่ยงอาหารเย็นตามพี่ตั้งแต่อะไรนะพิงมอสพิงมอสอ๋อทำตั้งแต่พิงมอสแล้วนานมากหมอพิงมอสตอนนั้นแบบผมส่งมาให้พี่อยู่นะอ๋อขอบคุณมากเลยชื่ออะไรนะอีกรอบนึงมีดีครับมีดีนะฮะคุณมีดีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับข้าวอบปูนะครับสวัสดีครับแอดมินเองครับสวัสดีครับถ่ายรูปคู่แอดหน่อยครับได้ครับผมโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปตั้งไว้ตรงนี้แอดสมุดโต๊ะโอ้แอดสมุดโต๊ะนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรทำก็มาเดินๆนี่แหละเขาประกาศเผื่อจะได้เจอแฟนเพจผลรางวัลหรือยังครับอ๋อประกาศแล้วฮะรางวัลที่หนึ่งของทีมไทยร่วมนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากนะสำหรับข้าวอบปูนะฮะได้อาหารเย็นกินแล้วนะฮะนั่น FC อาหารมาข้าวอบปูขอบคุณมากนะฮะแฟนเพจนะครับเดี๋ยวใครที่จะมานะก็ขาดน้ำร้อนนะฮะนี่มาดูเฝ้าที่ประเทศไทยต่อนะครับนี่เขามาจากสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษณ์สาวๆได้ข้าวอบปูวันนี้อาหารเต็มไปหมดเลยนะฮะชื่นชมไก่ไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไรอ๋อนี่ไรไล่ไปเรื่อยๆนะฮะเจอสมาชิกนะฮะฮอกไกโดแฟนคลับหลายคนนะฮะแวะมานะฮะคนที่ไม่เคยดูก็จะงงๆไอ้นี่ใครวะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มคนเล็กๆเนี่ยนั่งไปดูนั่งดูไก่ไปนะฮะนั่งดูไก่ชนไปนั่งดูไก่ชนไปนะฮะเรื่อยๆตอนนี้เรามีข้าวอบปูอยู่เนี่ยนะฮะหนาวมากเลยThailand. How about Thai work? Thai culture? This is good. บอกว่ามันสวยมากนะฮะของทีมไทยสวยงามนะฮะลองดูโอ้ sorry เนี่ยตอนนี้เฝ้าไก่ไปเรื่อยๆนะฮะเฝ้าไก่ไปนะฮะชีวิตเราเฝ้าไก่ไปเรื่อยนั่นฮะภาพทำไมไอ้กล้องมันเป็นไรทำไมภาพมันแบบไม่ชัดเหรอสุดยอดค่ะภูมิใจสุดๆเดี๋ยวเปลี่ยนด้านแล้วกันมันนี่ไม่ค่อยชัดอุ้ยลื่นล้มตายแล้วต้องไปโรงพยาบาลไหมเนี่ยคุณป้าล้มอันตรายมากอ๋อไม่ใช่ป้าล้มถ่ายไม่เดี๋ยวถ่ายให้สวัสดีครับคุณพรสรีนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ข้าวไก่อยู่นะฮะข้าวไก่นะฮะข้าวไก่อันนี้คนกลับบ้านนอนกันหมดแล้วฮะใช่มันอยู่ตรงนู้นแหละคนป้าเท่าไหร่สภาพคนเดินเที่ยวคงนึกว่าแอดเป็นคนแก่ไก่ไม่นะฮะแอดเป็นคนกินไก่นะฮะแก่ไม่เป็นนะครับแอดมีหลังจากนี้มีโปรแกรมไปไลฟ์ที่เมืองมันขึ้นมันไม่หมดนะเขามีอีกมันติดตัวได้ไหมแชมเปี้ยนประเทศไทยนะฮะดูไปเรื่อยๆเป็นฮะของไทยปีนี้สวยไหมฮะใช่ครับผมโอ้สวัสดีครับมันจะเดินผ่านกล้องเขาอยู่เดินฮะขอนายแบบเดินผ่านกล้องหน่อยครับสวัสดีครับเอาเข้าตรงนี้พอดีเลยนะใช่เป็นแฟนคลับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับไปเที่ยวไหนมาบ้างแล้วฮะไปโอซาก้าแล้วก็มาที่นี่ค่ะอ๋อโอซาก้านะฮะสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอู้เชื่อลื่นล้มลื่นอันนี้แฟนเพจเยอะมากนะฮะผ่านมากันหลายคนคือทุกคนก็ดูไลฟ์แล้วก็เดินตามมาด้านหลังพอดีเลยนะอ่ะโดโซโอเคอิจ่าทำไมต้องเปลี่ยนภาพมันสีมันแบบสีมันเพี้ยนอ่ะทำไมสีมันเพี้ยนอ๋อโอเคกดอย่างงี้ให้สีไม่เพี้ยนมาที่นี่ดีนะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะ
ด่นเดินระหว่างแอดรุ่นนี้อะไรไม่มีนะครับผมใช่ชาติไทยนะฮะไม่สามารถส่งเข้าทีมได้เหรอฮะญี่ปุ่นเขาจริงๆเขาไม่ได้ต้องการแข่งขันกับประเทศอื่นนะเขาต้องการให้ที่นี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นลานที่สำหรับเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนะประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ร่วมแข่งเพราะญี่ปุ่นเขาไปอยู่ในเวทีขนาดใหญ่นะข้างคือจริงๆแล้วตอนแรกที่นี่เขาไม่ได้ต้องการให้มันแข่งขันแบบเป็นจริงเป็นจังมากนักอะนะคือเน้นเชื่อมสัมพันธไมตรีนะแต่หลังจากสักพักหนึ่งหลักๆทุกประเทศเข้ามาร่วมแข่งก็เริ่มทุกคนจริงจังกันมากๆนะฮะก็เลยกลายเป็นจริงจังกันนะฮะแข่งขันนะแต่คือทุกคนแกะเต็มที่แหละนะมาวันนี้สวยมากครับเมืองไทยหนาวนะฮะหนาวงั้นมินหลังจากนี้ไปไลฟ์ที่ไหนหรือเปล่ายังไม่มีโปรแกรมนะฮะสุดชาติไทยไม่แพ้ใครสุดารัตน์นะฮะคนแก่น่าเจอน่ากินข้าวก่อนแอดเย็นหมดนะฮะโอ้แอดกินไม่ลงนะตอนนี้เพราะว่ากินมาเยอะแล้วนะฮะอันนี้ก็เก็บไว้เป็นมื้อดึกๆนะฮะมื้อดึกๆข้าวอบปูนะครับจากน้องหนูดีนะฮะโอ้โหข้าวซื้อจากไหนเนี่ยดูดิน่ากินมากเลยไม่ได้เปิดดูนี่ข้าวอบปูนะครับของฝากจากแฟนเพจเรานะฮะสวยคันนี้เมชินะฮะนี่ข้าวนี่กินเย็นได้นะฮะอยู่ที่นานๆแล้วกลายเป็นนะฮะข้าวอบปูมีคนหน้าตาคุ้นๆคนหนึ่งอยู่แถวเนี้ยมีคนหน้าตาคุ้นๆคนหนึ่งอยู่แถวนี้นี่สวัสดีครับฮิตเตอร์ทำงานดีๆปีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆน้องน้องมหาลัยOh, Olympic. Thailand. Thailand. No. Germany. No, Germany. Not Thai. Yeah. Japan. Japan. Philippines. Okay, okay. Okay, that's okay. You're from Africa. How about Taiwan? Thai culture. This is Thailand. Very nice. Very nice. Very nice, yeah. Summer country okay, and the best Thai culture. It's the best champion.Yeah. Oh. Yeah. Championship. We are champion. Take a photo. Okay. Peace. You and me. Okay. Hello. Wait. One, two. One, two. Okay. Thank you very much.Thank you very much. Oh, very professional. No, camera. It's not good because it's too far. The lens apparently is too far. I want to practice the lens. Oh, I see. Okay, sorry, Kap. Give a lap. I couldn't.สวยสุดละอันนี้สามคนเฮ้ยสวยจริงคุณเจพงนะสวัสดีครับเราก็มานั่งเฝ้าไปเรื่อยๆนะฮะน่ารักเลยอ่ะช่วงนี้กลับมาอยู่ในสภาวะปกตินะครับเฝ้าไก่ไปเรื่อยๆนะฮะเฝ้าไก่คุณอ้อมตากล้องสวัสดีครับหนาวไม่เห็นไก่เพราะ3คนมันเยอะมากอ่ะโอเคถ่ายทุกคนไหมฮะสี่คนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากลองเล่นครับนั่นมันแล้วเหมือนข้าวขอบคุณค่ะแล้วลงข้าวแล้วมาอย่างเรา
เราสองสามสี่ตีรองเท้านี่แย่เลยนะ JBC มาจะไล่สุดนะไปกับแชมเปี้ยนนะฮะของไทยได้ที่หนึ่งฮะที่สองอันนั้นฮะปลาห้ารัดคิวได้เลยแชมเปี้ยนนะฮะเป็นอาน้อยสวัสดีครับตอนนี้หนาวบ่าวครับวันนี้เพื่อต้องรับข้าวนะฮะคนนี้ได้เอาของมาให้ถุงนะฮะเราก็เลยเปิดหน้านิดนึงนะฮะรบกวนขอดูค่าเดือนนี้เนี่ยช่วงนี้แอดมินลืมดูค่าเน็ตนะมันส่งมาแล้วก็แอดก็ตัดทางบัญชีไม่รู้ส่งค่าเน็ตเท่าไหร่นะฮะเออแต่ก็ช่างมันนะเดี๋ยวเก็บเท่าไหร่เก็บไปรบกวนขอดูด้านหัวไก่ได้ไหมนะฮะด้านหัวไก่เหรอหัวไก่มันโดนไฟสวัสดีนะครับก็เรามาไลฟ์อยู่เฉยนะครับเราไม่ใช่คนแก่เนาะใครที่ตามไลฟ์เราทุกวันนั้นเราจะเห็นหน้าตาคนแก่นะฮะวันนี้พอดีว่าคนแก่เข้ากลับบ้านกันหมดแล้วฮะหรือแอดมินมาเป้าอยู่คนเดียวนะครับผมคุณทิฟฟี่นะก่อนนะสวัสดีครับก็นะอุตส่าห์เราแกะทิ้งไว้แล้วนะฮะก็เป็นจุดรวมพลนะฮะเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนานาชาตินะครับก็มีโอกาสได้พบปะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับแอดมินก็ปกติก็ไม่ได้พบกับแฟนเพจเท่าไหร่นะฮะก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับในการพบปะกับแฟนเพจนะจะได้รู้ว่าเรามีตัวตนไม่ได้บางคนอาจจะคิดว่าเออนี่18มงกุฎหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางครั้งบอกว่าอะไรนะบอกนะก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่นำนู่นนำนี่มาให้นะครับไม่นำให้ก็ไม่เป็นไรนะฮะกดไลค์กดเลิฟกดแชร์กดคอมเมนต์เนี่ยนะมาร์คซักเบิร์กก็ค่อนข้างโหดนะฮะโหดจนแอดมินคิดว่าเออดีใจได้เจอแอดมินครับขอบคุณมากเลยคุณดารุณศักดิ์นะครับอรุณสิทธิ์นะครับนโยบายใหม่ของมาร์คซักเบิร์กนี้ทำให้แบบคนไลค์ขี้เกียจไลค์เลยนะครับผมมาร์คเขาแบบเล่นพยายามแบบบีบเอาไว้นะฮะแล้วให้เรามาซื้ออะไรนะให้เราบันทึกเอาไว้แล้วก็มาซื้อโฆษณาตอนหลังของมาร์คกันนะซึ่งมันไม่สนุกนะคือถ้าเกิดไลฟ์เราตอนไลฟ์ให้แบบอัดวิดีโอไว้ก็เหมือนอัดวิดีโอนะไม่ต้องไลฟ์ก็ได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วนโยบายของมาร์คนี่เขาให้เราอัดวิดีโอนะฮะข้าวหลามได้กินยังเขาข้าวหลามกินหมดแล้วนะฮะเอ้ยกินไป2กระบองแล้วฮะกระบองแล้วข้าวหลามแต่กินกับน้ำพริกเมืองดาวไม่อร่อยนะต้องกินน้ำข้าวหลามอีกเดียวนะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วคนกินซูชิได้กินซูชิยังครับคุณธีรนำเอ้ยคุณธารีนำ อ่านผิดนะหรือว่ายังรออยู่นะยังรออยู่ รอซูชิครับสวัสดีครับมันได้เห็นอยู่ที่ดอมกี้อยู่ชุดเสื้อแดงนี่เลยเอ้าไปมาเหรอคะใช่ใช่เปล่าเห็นคุยไปกับกลุ่มอะไรคนนี้คนไทยสวัสดีครับวันนี้หนาวมากเลยสวัสดีครับใช่ค่ะแม่มาคิดแม่มาหาสวัสดีครับสุดท้ายของคนไทยเนาะใช่สี่ทุ่มแล้วเหรออ๋อกลับบ้านนอนดีกว่าเนาะสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวเขาจะปิดไฟแล้วเอ๊ะมีแฟนเพจที่ไหนว่าจะมาแล้วก็ยังไม่มานะมีแอดเป็นประชาสัมพันธ์ให้นะ
ขอบคุณทุกคนนะฮะที่แวะมาหาเนาะแล้วก็เฝ้าไว้เรื่อยๆก่อนกลับไปนอนนะกลับไปนอนว่าเราจะมีคนแปลแบบไหนของเราเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษเขาเลยคือถ้าบอกว่าคอมเพลติ้งมีแบบมีคนชอบกับก่อนนะคะยิ้มมากเลยคุณคารินอฟนะครับผมพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนครับผมเฝ้าไก่เฝ้าไก่กลับบ้านแล้วครับคุณบุษดีคุณป้าขอบคุณมากเลยนะพี่เลี้ยงซาลาเปาคุณป้าเออข้างในกระเป๋ายังมีไก่นักเก็ตยังกินได้หมดเลยตอนเราไปไม่ได้เจอนะครับผมสวัสดีครับไลฟ์ยาวมากครับคุณสุรัตน์เจียนทรายนะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วตอนไลฟ์ตั้งแต่8โมงเช้ายัน4ทุ่มเป็นการไลฟ์ที่ยาวนานมากกับการไลฟ์แค่1จุดนะฮะแต่ไม่ฮะวันนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการไลฟ์แบบอันนี้เป็นเหตุการณ์พิเศษนะฮะที่อยากจะส่งไปให้คนไทยได้ดูกันเนาะบางคนอยากจะดูแบบสดๆนะครับแล้วก็อยากมีเสียงภาคแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเนาะแอนมินก็มาภาคให้มันดูจริงๆแล้วมาที่นี่ก็ได้พบคนหลากหลายเชื้อชาตินะเราก็ได้รู้จักแต่ละคนเนาะว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับประเทศไทยอะไรเงี้ยได้คุยกับเด็กๆตอนเช้าเลยเนาะเด็กๆ เขามองศิลปะมองอะไรกันยังไงนะครับแล้วก็ที่ดีที่สำคัญก็คือว่าได้พบกับแฟนเพจของเรานะครับก็มีเยอะนะฮะเยอะใช้ได้นะฮะนะฮะจนบางครั้งถ่ายรูปแฟนเพจก็จะเป็นเกินอย่างเพราะคนทั่วไปก็จะมองว่าเฮ้ยอันนี้มันใครวะถ่ายรูปได้ยังไงแถวนี้อย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราบอกแล้วเราเป็นคนที่รู้จักกันในเฉพาะกลุ่มนะกลุ่มเล็กๆนะฮะคนทั่วไปไม่รู้จักนะครับแต่ว่ามากๆค่ะจะได้ไปชมนะคุณธัญญาธัญญาชนกนะครับแต่แฟนเพจหลายคนนะเขาบอกว่าเขาดูโอเคเขาไปดูไปครับข้อดีก็คือว่าทำให้รู้สึกว่าฮอกไกโดก็ไปเที่ยวไม่ยากนะฮะมันก็เป็นเมืองง่ายๆที่สามารถไปเที่ยวกันได้นี่นะทำให้รู้สึกอุ่นใจนะก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่คนและใกล้ชิดกับทุกคนมากขึ้นทุกคนหลายคนบอกว่ามาที่ฮอกไกโดเพราะแอดมินนะฮะเพราะว่าได้ดูบ่อยนะดูจนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเนาะกลายเป็นเมืองหนึ่งนะฮะที่มันก็อยู่ในใจของทุกคนนะครับฮอกไกโดนะครับนี่ก็เป็นประสงค์หลักๆนะฮะตอนนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรนะฮะก็นี่ก็นี่แหละฮะฐานะที่อยู่ฮอกไกโดมานานตั้ง18ปีแล้วก็เลยอยากจะแชร์เรื่องราวแชร์อะไรที่แบบง่ายๆนะคือแอดมินแบบพวกถ่ายวิดีโอไม่เป็นทำนู่นทำนี่ไม่เป็นนะฮะทำเป็นอย่างเดียวคือพูดเป็นนะฮะฝอยใช้ได้นะฝอยเรื่อยๆจริงๆแล้วก็ฝอยไม่ค่อยเก่งหรอกฮะก็ฝอยตามเป็นฐานฝึก public speaking นะไปในตัวนะฮะเผื่ออนาคตจะไปเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรนะฮะจะได้โม้เก่งๆนะเหมือนอยู่ในเทศกาลเลย10โมงแล้วคนจะเริ่มกลับบ้านกันแล้วมาเที่ยงโอ้ยหนาวใช่แล้วไปฮอกไกโดประแอดเลยคุณนาน้อยขอบคุณมากนะฮะโดโซ่เข้าไปนะฮะเฝ้าไก่ไปนะฮะคือถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆนี่สวัสดีแอปไลฟ์เข้า12ชั่วโมงนะถ่าย2คนไหมฮะเดี๋ยวถ่ายให้จะได้ไก่2ตัวต้องซูมไหมฮะอันนี้มันเป็นเลนส์บิ๊กอะครับเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
มีแต่คนล้มแถวนี้ตามสบายเลยฮะตามสบายเลยดูมาตั้งแต่เช้าจนเลิกงานกลับบ้านเลยครับนี่นะฮะแอดเดนี้ลางานมาเพื่อมาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะเพื่อมาดูไก่นะเฝ้าไก่ทั้งวันนะฮะไก่ทุกสีสันสดใสปีแรกในรอบ18ปีเนี่ยที่เคยมานั่งตรงไหนมาแล้วที่เดินไปที่นี่สวัสดีครับจำเสียงได้เก็บกับข้าวสวัสดีครับแฟนเพจนะครับเป็นไงครับมาฮอกไกโดรอบที่เท่าไหร่แล้วฮะเป็นไงบ้างฮอกไกโดก็หนาวดีครับหนาวมากเลยหนาวมากมากี่วันฮะครับอ๋อคราวนี้เดินทางกันยังไงฮะก็คือมาชิงคันเซ็นตั้งแต่โตเกียวครับอ๋อไปซาโอะก่อนเจแปนเดลพาสเซาท์อีสต์อ๋อเซาท์อีสต์ก็มาถึงซัปโปโรแล้วโอตารุแค่นั้นเองใช่ไหมก็ไม่ได้ขึ้นเหนือกว่านั้นละใช่ครับอ๋อเซาท์อีสต์นะฮะเที่ยวซาโอะมาด้วยแล้วก็ไปที่แอดมินแนะนำครับที่ชิโตเซะครับอ๋อทะเลสาบชิโตเซะอ๋อปีนี้คนไปเยอะแยะเลยเนาะเขาบอกปีนี้คนไทยเยอะมากใช่ครับไหนเป็นไงสวยดีไหมฮะสวยมากแนะนำนะฮะโอเคที่ชอบนะสีมันสวยดีนะคุ้มครับแค่300ครับค่าเข้า300ใช่ค่าเข้า300เยนแต่ข้อเสียคือกระเป๋าที่ฝากกระเป๋าน้อยมากที่ไหนที่สนามบินใช่ไหมที่ชิโตเซะครับอ๋อที่ชิโตเซะอย่าได้บอกเขาฮะว่าที่ฝากกระเป๋าน้อยครับคนนี้โชคดีก็คือได้ไปฝากที่อินฟอร์เมชันของโปลิสครับอ๋อโอเคเขารับฝากอยู่โอเคเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ300เยนครับอ๋อที่อินฟอร์เมชันทัวริสก่อนที่จะขึ้นรถบัสอ่ะเนาะใช่ครับไปฝากที่นั่นดีกว่านะสะดวกกว่าเพราะที่ตู้ล็อกเกอร์มีไม่กี่ตู้เองเท่าที่เห็นนับได้ก็ 4-5 นะครับผมใส่กระเป๋าไซส์ใหญ่อ๋อ 4-5 โอเคขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะฮะเราจะได้แบบไปแก้ข้อมูลตรงนั้นหน่อยนึงนี่ก็เป็นแฟนเพจเรานะครับโอ้ยหนาวนั่นเพจบอกจำแต่เสียงได้นะฮะจำหน้าไม่ได้นะฮะ แอดมินขายเสียงได้แล้วนะฮะซื้อสิขายเสียงเริ่มหนาวนะครับตอนนี้รอแฟนเพจที่เอ๊ยยังมีใครอยู่มาป่ะย้อนหลังก็ปีนี้มีคนไปทะเลสาบเยอะมากนะเสียดายเขาไม่ได้เก็บสถิตินะว่าคนไปเยอะมากคนไทยนะฮะแอดมินจัดเต็มนะพี่นี่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็จำเสียงได้อีกเดี๋ยวไม่เห็นแน่สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจสองคนนะสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้ำกับแคทค่ะน้ำกับแคทนะสวัสดีครับคันนี้มาเที่ยวไปที่ไหนกันบ้างฮะไปอะไรนะเฮลวอลเลย์อ๋อภูเขานรกใช่แล้วก็ไปสวยมากนะโอตารุไปโอตารุนะฮะมาที่ฮอกไกโดกี่วันทั้งหมดอันนี้เราอยู่เพิ่ง4 วัน อันเดินทางกันยังไงฮะเดินทางกันยังไงก็มากับทัวร์แต่ว่าเอามากับทัวร์อ๋อซื้อทัวร์มาซื้อฟรีเนี่ยตั๋วเครื่องบินกับโรงแรมมาอ๋อที่เหลือก็เที่ยวเองเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะสะดวกดีเพราะว่าตั๋วเครื่องบินกับโรงแรมก็จองยากเหมือนกันนะโรงแรมเราไม่จะจองอะไรยังไงได้ราคาดีด้วยได้ราคาดีได้ราคาเท่าไหร่ฮะก็19,000 บาทใช่ค่ะได้โรงแรม2คืน3โรงแรม3คืน 19,000 บาทได้ค่าเครื่องบินด้วยใช่ค่ะโหถูกมากเลยของแอดมินไปเมืองไทยนี่ค่าตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวก็หมดไปแล้ว 25,000 ค่ะยังไม่ได้เลยขอบคุณมากครับโชคดีนะครับเขาปิดไฟแล้วเหรออ้าวเขาเลิกแล้วงานเลิกแล้วครับวันนี้เราก็กลับกันนะครับวันนี้เขาเลิกงานเราก็เลิกงานพร้อมกันนะครับเมื่อสักครู่เข้าไปดูไม่เจอแอดเลยค่ะเสียดายจังคุณขวัญชนกขวัญนะสวัสดีครับโอเคนะครับวันนี้กำลังวิธีนี้นะเขาปิดงานปิดไฟแล้วนะแอดมินก็กลับแล้วหนาวมากวันนี้ก็เป็นวันไลฟ์แบบยาวที่สุดในโลกนะครับนะคุณพันธุ์ยกน่าเสียดายนะฮะเพราะมีช่วงหนึ่งแอดมินไปพักหนาวนะเพราะว่าไลฟ์ไม่8ชั่วโมงนะหนาวมากเลยนะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้นอนหลับราตรีสวัสดิ์นะครับ